พร้อมไหมมายังเอ่ยมายังเอ่ยขอเช็คก่อนนะครับภาพขึ้นไหมเอ่ยเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนมาก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะเราจะเริ่มไลฟ์กันเนาะเดี๋ยวขอเตรียมเช็คเสียงเช็คภาพก่อนนะครับภาพของจอคุณหนึ่งยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับคุณหนึ่งนะครับจากโรงเรียนศิลปะอัดพัดนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ตามที่เรานัดหมายกันไว้นะครับวันนี้เราจะวาดท้องฟ้าตอนกลางคืนที่มีแสงดวงดาวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันวาดรูปดาวก่อนเนาะเพราะเด็กจะมีน้องๆที่วาดรูปดาวได้นะครับแล้วก็มีบางคนที่ยังวาดรูปดาวไม่ได้เด็กๆบางคนเนี่ยยังวาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะวาดท้องฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มดาวไปนะครับตอนนี้เราก็มาซ้อมรอเพื่อนๆก่อนนะใครที่วาดได้แล้วก็ดูไปด้วยนะครับเผื่อจะมีวิธีการสอนน้องๆหรือเด็กๆที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดาวเลข4กันก่อนเนาะคุณหนึ่งจะซ้อมให้ดูก่อนรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นเลข4กันเนาะนะครับลากเป็นเลข4แบบนี้นะครับใครที่มีดินสอนะครับหยิบดินสอยางลบเตรียมพร้อมเลยนะเห็นไหมครับเห็นเลข4ไหมนะครับเหมือนเลข4เลยนะครับนะครับเด็กบางคนที่เขายังทำไม่ได้ก็ได้ฝึกซ้อมไปด้วยนะครับเห็นไหมครับยังวาดรูปดาวเดี๋ยวคุณหนึ่งขอเช็คไฟล์เสียงนิดนึงเนาะพอดีว่ามีเสียงซ้อนอยู่โอเคเห็นเลข4ไหมครับลากเลข4ขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้เป็นดินสอ E นะคีย์1คีย์เลข4ใช่มั้ยครับเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นแบบนี้นะครับจะได้ดวงดาวเห็นไหมครับง่ายมากเนาะไม่ยากเลยนะใครที่ทำไปได้นะครับลองซ้อมดูนะครับเลข4นะครับซ้อมวาดเล่นไปก่อนเนาะนี่อย่าเพิ่งลงกระดาษจริงๆนะครับอันนี้แล้วคุณหนึ่งซ้อมให้ดูสำหรับคนที่ยังวาดดาวไม่ได้เนาะจะสอนวาดดาวก่อนนะครับเลข4ง่ายๆนะครับเริ่มจากเลข4นะครับดวงเล็กเราก็วาดเล็กๆแล้วก็วาดมุมทะแยงไปทางซ้ายแล้วก็ลงมาที่จุดปลายของเลข4นะนะครับเห็นไหมครับเราได้ดาวแล้ว1ดวงเพราะเด็กบางคนเนี่ยพอมาเรียนคุณหนึ่งอะจำได้ว่ามีบางคนที่ยังทำไม่ได้ก็เลยอยากให้ลองทำดูนะครับแต่เราจะเขียนกลับไปกลับมาแล้วแต่ความชอบของเด็กๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะครับตอนนี้เราจะซ้อมเขียนดาวกันก่อนเนาะวอร์มอัพกันนิดหนึ่งรอเพื่อนๆที่กำลังเข้ามานะครับอันนี้เป็นดาว5แฉกนะครับวอร์มกันก่อนนะต่อไปนะครับมันจะมี2แบบนะครับดาวที่เป็นเลข4นะครับคราวนี้มาเป็นดาวที่เป็นเหมือนลักษณะ 3D ขึ้นมานิดนึงนะครับคุณหนึ่งก็จะวงกลมตรงกลางเอาไว้นะครับกลางกระดาษเลยนะครับนะครับเห็นวงกลมไหมนะครับร่างบางๆนะครับเราจะเขียนวงกลมเนี่ยลักษณะเบาๆบางๆนะครับเพื่อจะได้ลบตอนหลังได้นะครับเขียนวงกลมเสร็จแล้วนะครับจุดกำหนดจุดนะครับจุดบนสุดนะเราอยากได้ดาวกี่แฉกเราก็กำหนดจุดเป็นแฉกของดาวนะครับเห็นไหมครับเห็นดำๆไหมที่คุณหนึ่งจุดไว้นะครับดาวมี5แฉกเราก็กำหนด5แฉก5มุมนะครับในวงกลมเหมือนเราตัดเค้กครับแบ่งเค้กไปเลยนะอ
สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีนะครับนะครับบ่ายสามโมงทุกวันเนาะเราจะมาไลฟ์เพื่อที่จะสอนการวาดรูปเนาะเห็นเด็กๆเห็นไหมครับหลังจากที่เราจุดวงกลมแล้วเราจุดตรงกลางของวงกลมแล้วก็ลากเส้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นทั้งหมด5แฉกนะครับเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับดูตรงกลางนิดนึงนะครับเราก็จะจุดเหมือนกันนะครับจุดเล็กๆเห็นไหมครับจุดเล็กๆนะนะครับนะครับต่อไปเราก็จะลากเส้นนะครับจากจุดหนึ่งที่เล็กๆตรงกลางเนี่ยครับลากออกมาให้ชนจุดตรงกลางนะครับลากจนครบแล้วครบยังครับครบแล้วเนาะแล้วก็ลากเส้นต่อเนื่องเลยครับดูวิดีโอไปพร้อมๆกับคุณหนึ่งนะครับในการไลฟ์สดเนาะลากจากจุดปลายนะครับลากมาสุดของจุดที่เรากำหนดตรงกลางนะครับข้างๆตรงกลางไว้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนวาดดวงดาวนะครับท้องฟ้าในยามค่ำคืนเนาะนะครับเป็นดวงดาวแห่งความหวังแล้วกันเนาะว่าเจ้าโควิดจะไปสักทีเนาะนะครับเราวาดวงกลมแล้วเห็นไหมครับแล้วก็กำหนดจุดตรงกลางแล้วก็ลากเส้นเชื่อมกันเราจะได้ดาวที่เป็นลักษณะ3มิตินะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเสร็จแล้วเราก็ลบวงกลมออกนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะเน้นดวงดาวให้ชัดๆนะครับเด็กๆจะได้ทำได้นะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเห็นดวงดาวนะครับอันนี้ได้ดาวตอนนี้เราได้ดวงดาว2แบบนะครับคือดาวเลข4ที่เรากำหนดตั้งแต่ตอนต้นแล้วเราก็ได้ดวงดาว3มิตินะครับเหมือนเดิมครับลองทวนกันอีกทีนึงนะเราวงกลมก่อนนะครับวงกลมก่อนนะนะครับวงกลมเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกำหนดจุดดาวเนี่ยมี5แฉกเราก็กำหนดมุม5แฉกของเรานะครับเป็นจุดวงกลมนะครับด้านบนซ้ายและขวานะครับแล้วก็กำหนดจุดตรงกลางนะครับลากเส้นจากมุมที่เราเห็นจากวงกลมนะให้มาหยุดอยู่ที่จุดตรงกลางนะครับหลายคนวาดตามด้วยนะครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับภาพชัดไหมครับหลังจากนั้นเมื่อลากจุดแล้วเราลากจุดกลมๆรอบๆนะครับใช้5จุดเหมือนกันนะครับลากจากจุดตรงมุมด้านข้างตรงกลางเนี่ยลากให้มาชนจุดนะครับหลังจากนั้นเราลากจากเส้นนะครับให้เป็นรูปลักษณะสามเหลี่ยมเนาะทุกมุมเลยนะครับลากมาชนกันเราจะได้ดาว3มิตินะครับนะครับเชื่อมโยงง่ายๆนะครับช้าๆนะคุณหนึ่งทำ2รอบเด็กๆน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวนี้เราวาดดวงดาวซ้อมกันไปก่อนเนาะรอเพื่อนๆที่กำลังเข้ามากำลังเตรียมตัวอยู่เนาะนะครับบางคนที่วาดไปแล้วก็วาดได้อยู่แล้วก็ลองดูไปด้วยนะครับเผื่อเป็นวิธีที่ง่ายกว่าที่เด็กๆวาดอยู่นะครับเราจะเพิ่มมิติออกไปโดยการใช้สีอะไรก็ได้เนาะนะครับจะเป็นสีน้ำสีช็อกสีไม้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ดวงดาวสวยๆเนาะช่วงนี้ก็ให้กำลังใจคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้านะครับให้กำลังใจตัวเองด้วยดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีนะครับตอนนี้ช่องที่ติดตามคุณหนึ่งได้ก็จะมี Facebook ส่วนตัวของคุณหนึ่งเนาะกำลังไลฟ์สดเพื่อที่ทุกบ่าย3โมงเนี่ยเพื่อที่จะได้เผยแพร่กิจกรรมดีๆส่งถึงเด็กๆถึงที่บ้านนะครับเราได้ดาวกันเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ
นะครับมีดาวที่เป็นแบบ3มิติแล้วก็แบบ2มิตินะครับนะครับใครที่ชอบดวงดาวแบบไหนเนาะก็ลองซ้อมนะครับลองซ้อมลองทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นนะครับใครที่เห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์นิดนึงแล้วกันเผื่อจะมีบางคนที่เขา อยู่บ้านแล้วไม่ได้ทำงานอะไรว่างๆอยู่มาวาดรูปเล่นกันนะนะครับผู้ปกครองหรือเด็กๆที่สนใจนะครับวาดรูปไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับคุณหนึ่งว่าวันนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับง่ายมากเลยละเดี๋ยวเราจะเริ่มลงสีแบ็กกราวด์ท้องฟ้าก่อนสีที่มีนะครับก็จะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับจริงๆสีพวกนี้เนี่ยในท้องฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลากสีมากมีทั้งสีเหลืองสีอะไรอีกหลายๆอย่างเนาะแต่ที่ยกตัวอย่างมาวันนี้จะเป็นท้องฟ้าที่มันมืดๆครึ้มๆสีม่วงๆหน่อยนะครับเนาะนะครับใครที่มีสีอื่นก็สามารถใช้สีอื่นได้ถ้ามีความรู้เรื่องสีด้วยก็จะดีมากเลยก็จะพยายามใช้สีที่มันอยู่ใกล้เคียงในวงจรของวงจรของสีเนาะเด็กๆก็ลองดูนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งมีตัวอย่างวงจรสีให้ดูเนาะเห็นไหมครับสีเนี่ยจะมีสีที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณใกล้ๆกันนะครับอย่าพยายามกระโดดไปใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าเวลามันผสมกันสีตรงข้ามกันมันจะทำให้สีนั้นเนี่ยดรอปลงหรือก็เน่าได้นะครับหรือใช้ปริมาณที่แตกต่างกันก็ได้ครับเช่นสีที่มันอ่อนลงมานิดนึงเนาะใช้สีจำนวนที่มันแตกต่างเช่นใช้สีหลักสัก 70% สีที่ตรงข้ามใช้ประมาณสัก 20% ก็ได้นะครับอย่าให้มันเต็มร้อยนะครับถ้าใช้ในปริมาณเท่ากันก็จะเกิดอันตรายได้เนาะโอเคนะครับพยายามใช้สีข้างเคียงเนาะอย่างสมมุติเราเลือกสีข้างเคียงสีแดงถ้ามันมีสีเหลืองอยู่ใกล้ๆเราก็ใช้สีเหลืองนะครับในวงจรสีนะครับสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะวาดท้องฟ้ากันนะครับในยามค่ำคืนนะเมื่อกี้คุณหนึ่งสอนไทยที่เพิ่งเข้ามานะเมื่อกี้คุณหนึ่งสอนวาดดวงดาวนะครับมีดวงดาวเลข4กับดวงดาว3มิตินะครับก็ลองซ้อมกันดูนะครับไทยที่เพิ่งเข้ามาถ้าไม่ทันจริงๆก็ลองกลับไปดูย้อนคลิปคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งจะลงคลิปให้นะครับดูได้ที่คลิปที่Facebook คุณหนึ่งแล้วก็มีYouTube ที่ Art Path Channel นะครับแล้วก็พวกเวยป๋อนะครับพิมพ์คำว่าวาดรูปเดี๋ยวก็จะเจอเนาะนี้เราจะใช้สีน้ำเงินเข้มก่อนนะครับเราจะใช้สีน้ำเงินเข้มผสมน้ำนะครับแล้วก็ระบายนะครับระบายให้มันชุ่มน้ำนิดนึงเนาะสวัสดีนะครับเด็กๆครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพพยายามกักตัวเองไว้อยู่ในแต่ในบ้านนะครับอย่าออกไปข้างนอกบ่อยๆเนาะออกไปเท่าที่จำเป็นต่อไปคุณหนึ่งลงสีน้ำเงินไปแล้วคราวนี้ลงสีม่วงนะครับมันจะมี2ม่วงอมชมพูกับม่วงนะครับก็ผสมลงไปเลยครับใกล้เคียงสีพวกนี้จะเป็นสีใกล้เคียงกันอยู่แล้วโอกาสที่มันผสมกันมันจะไม่เน่านะครับสีมันจะไม่เละนะครับไม่ต้องกลัวเละนะครับใครที่ไม่มีสีวันนี้ก็ค่อนข้างทำยากเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้ความชุ่มของท้องฟ้าเนี่ยรวมสีหลายๆสีเนาะแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไปเพิ่มนะครับสีที่มาจากขวดสีโปสเตอร์นะครับพยายามอย่าใช้สีที่มันมาจากขวดทีเดียวนะอาจจะต้องมิกสีข้างเคียงไปนิดนึงนะครับนี้เรามาต่อด้วยสีฟ้าบวกสีขาวเพิ่มเข้าไปนะครับเราอยากให้ท้องฟ้าเรามืดๆดาวเราจะเห็นชัดนะครับก็ใส่สีเข้มๆนิดนึงนะกิจกรรมนี้จะมีทุกวันนะครับประมาณ14วันนะคุณหนึ่งภาวนาอยากให้แค่14วันนี้เนาะนะครับอยากให้โควิดเนี่ยหายไปจากประเทศไทยสักทีเนาะนะครับเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติของพวกเรานะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะครับ
คุณหนึ่งก็จะลงสีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรอมันแห้งนิดนึงนะครับวันนี้แทบจะไม่ค่อยได้วาดอะไรนะจะพยายามลงสีสวยๆนะครับใครที่อยากได้สีเข้มกว่านี้ก็ใส่ลงไปเนาะตอนที่ใส่อยากให้สีมันกำลังชุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็หยอดสีลงไปแตะเดี๋ยวไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเรารอสีมันแห้งเลยเราทำเลยเนี่ยมันจะทำเป็นรอยด่างเป็นคราบนะครับมันจะไม่ซึมเข้าหากันเนาะเราก็ใส่สีที่ต้องการให้มันเข้มมากขึ้นนะครับเช่นพวกสีดำอะไรเงี้ยนะครับลองใส่ดูนะแล้วก็ถ้าสีมันค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กันมากเกินไปเด็กๆก็น้ำจุ่มน้ำรูปน้ำสะอาดๆนะจุ่มรูปแล้วก็หยอดสีที่มันอยู่ใกล้เคียงกันใส่ลงไปเนาะเราเห็นว่าสีมันยังเกลี่ยกันไม่ค่อยดีเราก็เกลี่ยกันนิดนึงนะครับนะค่อยๆทำไปนะครับแต่ยังเย็นไม่รีบเนาะวันนี้ถ้าช้าไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ไม่เร็วเกินไปนะคุณถึงว่าแต่ว่ามันใช้เวลาพอสมควรนะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้เมื่อวานนี้เราจะเรียนกันทุกบ่าย3โมงของทุกวันนะครับรอบแรกเราลงไปแล้วสีมันยังรู้สึกยังอ่อนอยู่เราก็ใส่สีที่มันเข้มขึ้นไปบริเวณที่เราต้องการเข้มนะครับเราก็ใส่เข้มๆหยอดสีลงไปตรงไหนที่อยากให้อ่อนๆเราก็ใส่สีอ่อนๆนะครับถ้าสีมันคอนทราสต์กันเกินไปมันเป็นขอบแข็งๆเลยก็เอาน้ำสะอาดนะครับจุ่มเอานะเอาผู้กันจุ่มน้ำสะอาดๆแล้วก็ลูบๆบริเวณนั้นให้มันขอบมันไม่คมจนเกินไปน้ำจะเป็นตัวประสานระหว่างสี2สีนะครับให้มันเชื่อมหากันด้านบนเนี่ยอยากให้มันค่อนข้างเข้มนิดนึงนะครับเราก็ใส่สีเข้มๆลงไปนิดนึงเนาะต้องดูกระดาษด้วยนะลูกถ้ากระดาษมันเริ่มบวมน้ำเยอะๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะต้องเบรกสีไว้หน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปเรื่อยๆกระดาษมันจะชุ่มน้ำแล้วทำให้กระดาษขาดได้นะครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีโปสเตอร์นะครับคุณหนึ่งใช้สีโปสเตอร์เพราะว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่ค่อนข้างไม่สูงมากนะครับจริงๆใช้สีน้ำก็จะสีฉ่ำกว่านี้เนาะสีโปสเตอร์มันจะเป็นสีทึบแสงนะครับมันก็จะทับถมได้มีการแก้ผิดได้นะครับดูจากวงจรสีจากหน้าจอคุณหนึ่งก็ได้นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับขอเลื่อนดูจอนิดนึงโอเคเห็นอยู่นะครับวงจรสีจะเห็นว่าในวงจรสีมันมีสีที่ใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกสีเหลืองเนี่ยก็สีที่ใกล้เคียงสีเหลืองก็มีสีเขียวสีส้มเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแต่ท้องฟ้าวันนี้มันจะออกม่วงๆน้ำเงินนิดนึงนะครับวาดรูปไปด้วยกันนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวาดรูปไปกับเด็กๆด้วยนะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็กๆคุณหนึ่งว่าน่าจะสนุกดีนะครับการวาดรูปเนี่ยใช้เวลาเด็กๆที่มาเรียนกับคุณหนึ่งที่โรงเรียนนะครับก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียเวลาที่จะมานั่งรอเด็กๆวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงเลยนะที่นี่คุณหนึ่งจะเรียนนานนิดนึงนะจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆซะส่วนใหญ่คุณหนึ่งพยายามจะให้เด็กๆอยู่กับตัวเองได้เยอะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคาดหวังกับภาพที่สวยงามเมื่อลูกมาเรียนแล้วต้องเก่งต้องรูปออกมาต้องสวยเลยนะอยากให้เด็กๆใส่เรื่องของความตั้งใจลงไปในการทำงานนะครับ
ภาพที่ออกมาจะสวยในแบบของตัวเองเนาะที่โรงเรียนคุณหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ไปเน้นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ออกมาต้องสวยงามเสมอนะครับก็พยายามจะให้เด็กๆตั้งใจทำงานเนาะก็วันนี้ถนนก็โล่งเหมือนเช่นเมื่อวานเลยนะครับวันนี้ตอนแรกคุณหนึ่งว่าจะไปตลาดก็ไม่ได้ไปเพราะว่าดูท่าทางคนจะเยอะมากเหมือนกันนะข่าวสารที่รับมาตอนนี้ก็ห้างก็ต้องปิดนะครับตลาดหรือที่แหล่งชุมนุมเนี่ยก็ร้านค้าจะต้องซื้อจากร้านแล้วก็กลับมากินที่บ้านนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้สีมันเริ่มหมาดขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เด็กๆที่ยังทำไม่ทันลองทำไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆที่ทำนะครับก็พยายามซ้ำทำซ้ำไปเรื่อยๆเนาะให้ดูความสวยงามว่าเราได้ดวงดาวที่เราต้องการหรือยังเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับรอให้มันหมาดกว่านี้นิดนึงเนาะนะครับหมาดคือมันยังไม่แห้งแล้วมันก็ไม่เปียกจนเกินไปนะครับเห็นไหมครับสีที่ใช้วันนี้โทนจะทึมๆนิดนึงนะสีที่เราใช้ก็อยู่เป็นสีใกล้เคียงกันนะครับสีม่วงสีเงินนะครับสีชมพูนะครับเด็กๆทำตามทันกันไหมครับตอนนี้คุณหนึ่งจะยังไม่ทำอะไรเพราะว่ารอให้แห้งกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจคุณหนึ่งอาจจะต้องไปยกไปเป่านะครับเดี๋ยวเด็กๆรอคุณหนึ่งสักครู่นึงนะครับช่วงนี้ดูวงจรสีไปก่อนแล้วกันนะครับใช้เวลาเป่าไม่นานนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาดาวที่เราซ้อมกันก่อนที่เราจะระบายสีกันนะเอามาโชว์ให้ดูนะครับนี่นะครับระหว่างรอให้สีมันหมาดนิดนึงนะครับอันนี้ก็หนึ่งไปเป่าอยู่เนาะอันนี้คือสีนะครับแล้วก็มีกระดาษที่เป็นดาว3มิติแล้วก็ดาวที่เป็น2มิตินะครับซ้อมวาดกันไปก่อนนะช่วงนี้คุณหนึ่งกำลังเป่าอยู่นะครับยังไม่แห้งเลยวันนี้คนเข้ามาประมาณที่คุณหนึ่งเห็นในจอนี่ประมาณ11คนเนาะสวัสดีทุกคนนะครับภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับบอกได้นะครับทุกวันบ่าย3โมงเราจะมาเจอกันเนาะเราจะไลฟ์สดเพื่อเป็นการสอนเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะครับที่กักตัวอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนนะครับไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยไปออกไปข้างนอกที่ชุมชนจะทำให้ติดเชื้อโรคกลับมาได้เนาะนะครับพยายามใส่หน้ากากแล้วก็พกเจลล้างมือไปด้วยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกก็ใส่เจลพกเจลไปแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับป้องกันตัวเองหน่อยนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนิดนึงเนาะเอาละอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เด็กๆก็ทำแบบเมื่อกี้ที่เราทำไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาละเมื่อกี้ไปเป่ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาภาพที่เราไปเป่าเมื่อกี้กลับมาเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับคือหนึ่งใช้สีขาวสีวอเตอร์สีขาวนะผสมกับน้ำนะครับเราผสมสีขาวเนี่ยอย่าให้ข้นนิดนึงเนาะอย่าให้มันเป็นน้ำเกินไปนะครับพยายามข้นนิดนึงเนาะนะครับอ
แล้วก็ใช้ปลายภูกันนะครับจุดไปเรื่อยๆเนาะอยากได้เขาเรียกว่าอะไรอยากได้ดาวดวงใหญ่ก็จุดดวงใหญ่ๆหน่อยนะครับหรือมีวิธีในการสลัดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเวลาสลัดเนี่ยเด็กๆก็เอาภูกันอันด้ามนึงมาเนาะแล้วก็ใช้จุ่มน้ำแล้วก็สลัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นดวงดาวเล็กๆละเอียดเนาะอันนี้ขั้นตอนนี้เด็กๆน่าจะชอบกันเนาะนะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับพื้นโต๊ะอาจจะเปื้อนเปื้อนได้นะค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับอยากให้ดวงดาวเยอะๆเราก็ใส่ดวงดาวไว้เยอะนะครับดาวตอนแรกที่เราซ้อมกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาใส่ตอนหลังนะครับตอนนี้เราก็ได้ท้องฟ้าดวงดาวเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเรามีดวงดาวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูภาพแปลกๆเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องคุณหนึ่งอาจจะต้องเพิ่มต้นไม้ด้านล่างนะครับนิดนึงเนาะตอนนี้เด็กๆขั้นตอนนี้น่าจะสนุกนะครับก็จุ่มเอาสีขาวเนี่ยจุ่มน้ำให้ข้นนิดนึงนะครับแล้วก็สลัดนะครับใช้ภูกันด้ามมือนะครับเป็นวางเป็นแกนแล้วก็ใช้ปลายภูกันสลัดนะครับทำอย่างนี้ดูความสวยงามด้วยนะไม่ใช่สะบัดอย่างเดียวนะลูกนะครับค่อยๆทำนะครับทำแบบมีสติด้วยนะครับค่อยๆทำนะใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มดวงดาวที่มันมีขนาดที่มันแตกต่างที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าถ้าตอนนี้เราเงยหน้ามองท้องฟ้าก็คงจะแสบตาพอสมควรนะเด็กก็คอยมองดูตอนคืนนะจดจำสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับถ้าเงยฟ้าตอนนี้ก็มองท้องฟ้านี้ก็คงจะแสบตาครับโอเคคราวนี้มีเทคนิคอีกเทคนิคนึงก็คือไม้จิ้มฟันใครมีไม้จิ้มฟันที่บ้านเนาะนะครับใครมีอันนี้จะบอกเทคนิคนะครับใครมีไม้จิ้มฟันก็ใช้สีขาวนะครับจุ่มลงไปอันนี้จะบอกหลายเทคนิคหน่อยนะครับมันจะเล็กมากเลยนะจุ่มจากขวดเลยก็ได้นะครับหรือจะจุ่มจากสิ่งที่เราผสมเนาะอันนี้เป็นเทคนิคที่กำลังบอกเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่บางอุปกรณ์ไม่มีเนาะก็ใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมาใช้นะครับมันอาจจะไม่ได้ผลมากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความพยายามพอสมควรนึงนะนะครับความละเอียดมันก็จะมีมากกว่านะครับวิธีการก็เราทำจนเรารู้สึกว่าเพียงพอสะใจเราแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดต้นไม้กันเนาะนะครับตอนนี้เราก็รอให้สีมันหมาดๆใครที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะใจเย็นๆนี่นะครับก็ถ้าใครมีไดเป่าผมก็มาเป่าแต่ว่าเวลาเป่าแนะนำนิดนึงอย่าเป่าเข้าใกล้ๆนะเพราะว่าลมพอมันแรงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดาวเราเนี่ยกระจายไปเต็มภาพเลยเละเนาะนะครับอาจจะต้องเป่าไกลๆแล้วรอแห้งนะครับวันนี้สีที่ใช้คุณหนึ่งใช้สีน้ำเงินเนาะนะครับสีม่วงนะครับสีชมพูนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีดำนะครับสีขาวด้วยนี่นะโอเคประมาณนี้เนาะสีประมาณนี้นะครับสีมันจะเยอะหน่อยนะวันนี้ใครที่อยู่ว่างๆนะครับนั่งวาดรูปไปด้วยกันนะสวัสดีนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้คุณหนึ่งจากโรงเรียนศิลปะครับนะครับก็วันนี้เราจะมาไลฟ์บ่าย 3:00 น.เนาะเรานัดกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนาะ14วันนี้ช่วงที่โรงเรียนหยุดเพราะว่ามีโรคระบาดอยู่นะครับคุณหนึ่งก็พยายามจะสอนวาดรูปช่วงบ่ายๆนะครับหลังจากที่เราเป่าแห้งๆแล้วเนาะไม่ต้องถึงกับแห้งมากนะครับเราก็เตรียมตัวที่จะมาทำต้นไม้กันต้นไม้เนี่ยตอนกลางคืนเราเห็นต้นไม้สีตอนธรรมดาเนี่ยเราเห็นต้นไม้สีเขียวใช่ไหมตอนกลางคืนมันต้นไม้มันจะดรอปลงมานะครับเป็นสีค่อนข้างเข้มใช้สีดำนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่ายังมีอิงความเป็นจริงหน่อยก็ใส่สีเขียวบวกสีดำไปก็ได้นะครับหรือบางคนใช้สีดำเลยก็ได้สีดำสีม่วงนะครับบวกกันไปได้นะครับเราก็จะผสม
นะครับคราวนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการวาดรูปเนี่ยคนที่วาดรูปจำเป็นจะต้องช่างสังเกตนิดนึงนะครับเนาะสิ่งที่จะวาดก็เราต้องรู้ว่าเราจะวาดอะไรแล้วมีลักษณะยังไงนะครับดูภาพรวมๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปใส่ดีเทลว่าต้องมีก้านมีกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูเป็นฟอร์มใหญ่ๆนะครับวันนี้จะเป็นวาดเหมือนกับต้นคริสต์มาสเนาะเป็นเหมือนต้นสนใหญ่ๆนะครับเมื่อผสมสีเสร็จแล้วนะครับล่างเป็นเส้นตรงไว้ก่อนให้ดูขนาดของของต้นไม้ว่ามันสูงระดับไหนสูงระดับที่เราพอพึงพอใจหรือยังนะครับเราก็ลากเป็นเส้นตรงง่ายๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้เนาะแล้วก็ใครที่อยู่ว่างๆก็มาวาดรูปเล่นกันเนาะทุกบ่าย 3 โมงนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวส่วนวิดีโออะไรเงี้ยผู้หนึ่งจะอัปโหลดอีกทีหนึ่งทีหลังใน Art Path Channel ใน YouTube นะครับใครที่อยากจะไปดูทวนในการวาดอีกทีหนึ่งก็ไปดูได้นะครับใน YouTube นะเมื่อเราได้ต้นไม้แล้วที่เป็นลักษณะเส้นตรงขึ้นไปดำๆเข้มๆหรือสีเขียวดำๆเข้มๆนะครับเราก็จะมาทำกิ่งก้านใบมานิดนึงเนาะใบของต้นสนนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มของมันจะเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเราพยายามจะดูฟอร์มของต้นไม้ลักษณะของมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วค่อยๆเขียนทีละนิดทีละหน่อยใจเย็นๆนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนตัว V นะครับเหมือนตัว V แต่ว่าตัว V ต้องค่อนข้างอ้านิดนึงขนาดของข้างบนมันจะเล็กกว่านะครับค่อยๆกว้างมาเรื่อยๆกว้างมาเรื่อยๆลำต้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่อยากได้ต้นใหญ่ก็วาดสูงหน่อยนะเดี๋ยวพวกใบรายละเอียดของใบเนี่ยเรามาเพิ่มแต้มๆได้นะตอนนี้เราก็ทำฟอร์มของกิ่งก้านมันก่อนให้ดูเป็นต้นไม้ก่อนนะครับต้นไม้เวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะมืดๆดำๆเขียวๆอมม่วงนิดนึงเนาะสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณหนึ่งนะครับเจอกันทุกบ่าย 3 โมงเนาะของทุกวันช่วงนี้โรงเรียนหยุด14วันนะครับเพราะว่ามีโรคระบาดอยู่นะครับก็พยายามจะปิดโรงเรียนเพื่อจะไม่ให้เป็นที่เผยแพร่ระบาดเพราะว่ามีเด็กๆ เข้ามาแต่ละที่แตกต่างกันเนาะก็พยายามจะไม่ให้เป็นโรคไม่เป็นพื้นที่ที่ระบาดนะครับก็เลยต้องหยุดโรงเรียนนะครับหยุดก่อนที่เขาจะประกาศแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กๆ เนี่ยติดนะครับช่วงนี้เด็กๆ ก็ปิดเทอมกันนะครับก็พักอยู่บ้านเนาะถ้าช่วงบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็มาวาดรูปกับคุณหนึ่งนะครับเราจะนัดเจอกันทุกบ่าย 3 โมงนะครับต้นไม้ตอนนี้คุณหนึ่งก็กำลังวาดต้นไม้เรื่อยๆเนาะวาดเป็นเหมือนตัววีนะครับจากปลายบนสุดเล็กค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับดวงดาวเมื่อกี้เราก็สอนวิธีการไปวาดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราให้มาเก็บรายละเอียดกันสวัสดีนะครับทักทายกันได้นะครับเมื่อวานคุณหนึ่งสอนวาดแมวไปเนาะก็ถ้าไล่เรียงกันแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราไลฟ์ก็มีวาดแตงโมนะครับวาดนกฟลามิงโกวาดแมวนะครับแล้ววันนี้เราก็จะสอนวาดท้องฟ้าเนาะการวาดรูปนะครับถ้าเราให้เด็กๆวาดรูปพวกธรรมชาติเยอะๆเนี่ยเขาจะได้ซึมซับวาดสิ่งที่มันสวยงามเช่นพวกดอกไม้จิตใจได้อ่อนโยนนิดนึงนะครับ
นะคุณหนึ่งเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับบางคนชอบเรื่องการต่อสู้เนาะก็วาดได้ครับแต่ว่าให้น้อยลงมานิดนึงเนาะจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นเนาะการวาดธรรมชาตินี่แหละอยู่อะไรที่มันเขียวๆเนี่ยครับเด็กจะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นเนาะต้นไม้นี่แล้วแต่เด็กๆเลยนะบางคนมีฟอร์มที่ต้องการเนี่ยมันรูปฟอร์มที่มันเป็นวงกลมใหญ่ๆนะครับหรือว่าอยากได้ต้นไม้ที่มันใหญ่สูงกว่าของคุณหนึ่งก็ทำให้มันสูงขึ้นไปได้นะครับเราก็จะทำซ้ำอย่างเงี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำแบบง่ายๆเนาะรูปทรงจะเป็นคล้ายสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีทั้งต้นที่มันอยู่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ซ้อนแล้วก็ทับไปเรื่อยๆนะครับใครที่เห็นก็คลิปนี้มีประโยชน์ไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นิดนึงนะครับเราจะได้มาวาดรูปกันเนาะมีเพื่อนวาดรูปเยอะๆแล้วก็ผมวาดเสร็จแล้วมาโชว์กันนิดนึงนะจะได้รู้ว่ามีใครได้วาดรูปแล้วเป็นยังไงบ้างพัฒนาเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้คุณหนึ่งแอบไปส่อง Facebook หลายคนเนาะวาดตามที่คุณหนึ่งสอนน่ารักเลยทุกคนเลยนะดีใจที่เด็กๆสนใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะวาดนะครับใครที่มีคอมเมนต์อยากให้วาดอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้ไลค์นะครับจะได้ดูว่าภาพเนี่ยอยากจะวาดอะไรกันมากที่สุดคุณหนึ่งจะได้เอาไว้สอนเด็กๆแล้วก็เอาไว้สอนตอนไลค์กันเนี่ยของทุกวันนะครับบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะเราจะวาดรูปอะไรดีนะตอนนี้คนสนใจอะไรกันนะครับเผื่อบางคนที่มีไอเดียน่ารักน่ารักเอามาแจมไอเดียกันเนาะครับต้นไม้เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะบางคนได้ฟอร์มที่ต้นไม้สูงสูงใหญ่ๆก็เพิ่มเข้ามานะครับไม่เป็นไรเนาะทำแตกต่างได้นะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเพราะคนหนึ่งอ่านคอมเมนต์ไม่ได้พยายามจะดูคอมเมนต์หน่อยว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างเพื่อจะเป็นไอเดียในการทำงานเนาะเอ้คอมเมนต์เราดูไม่ได้เออสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะตอนนี้คุณหนึ่งกำลังวาดดอกไม้ต้นไม้อยู่เนาะก็ใครที่เข้ามานะครับตอนต้นคลิปเนี่ยเราจะวาดดาวนะครับสอนวาดดาว2มิติกับดาว3มิตินะใครที่เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับจะได้คนที่อยู่ว่างๆเผื่อจะได้มาวาดรูปกันหลังจากที่เราทำต้นไม้ของเราพึงพอใจแล้วคราวนี้เราก็มาทำดวงดาวที่เราต้องการนะครับบางคนอยากให้ใส่ดาวหางนะครับก็จะเพิ่มดาวหางเข้าไปนะครับให้ภาพมันดูมีการเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับเป็นแนวเฉียงเนาะส่วนดาวที่เราซ้อมกันตอนแรกตอนนี้มาสามารถมาเติมแต่งใส่ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจใส่สีก่อนที่จะใส่สีขาวเนี่ยให้เด็กๆ เขียนด้วยดินสอบางๆนะครับแล้วก็เอาสีขาวเนี่ยใช้ปลายประกันนะครับล่างภาพตามที่เรากำหนดดวงดาวของเราไว้เนอะบางคนอยากได้ดาวดวงใหญ่เนาะหรือว่าบางคนอยากให้แสงสว่างวันนี้อาจจะเพิ่มดวงจันทร์สีขาวๆอมเหลืองนิดนึงก็ได้นะครับก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเหมือนจริงมากขึ้นสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมีคนกำลังวาดรูปตามด้วยนะครับดีใจมากเลยแสดงว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับเป็นวงกว้างเนาะอันนี้คุณหนึ่งใส่ดวงจันทร์ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับภาพง่ายๆเราสามารถสร้างภาพขึ้นมาง่ายๆนะครับอยู่ที่บ้านเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นโรคระบาดอยู่นะครับคุณหนึ่งก็พยายามหาวิธีกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นจิตสาธารณะอย่างหนึ่งอยากให้คนที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยได้มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวนะครับจริงๆก็
คุณหนึ่งก็ไม่ได้เป็นคนพูดมากเยอะแบบนี้เนาะแต่ว่าครูพึ่งบอกว่าถ้าเราวาดรูปด้วยแล้วเราเงียบไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้มันเป็นเดดแอร์เหมือนกันเนาะมันจะเงียบเกินไปคลิปมันก็จะดูไม่มีอะไรระหว่างเราวาดรูปน่าจะมีการพูดไปเรื่อยๆคุณหนึ่งพูดเรื่อยๆฝึกพูดไปด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับรูปภาพที่ออกมาน่ารักเลยนะครับค่อยๆทำเนาะใครที่อยากจะเพิ่มอย่างอื่นใส่ลงไปได้นะครับช่วงนี้ก็เหมือนกับ Star Wars นิดนึงเนาะนะครับต้องมีนกกงหน้ากากนะครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะดีมทูเปอร์เนาะตัวละครใน Star Wars ที่ใส่หน้ากากตัวขาวเดินไปเดินมานะครับตอนนี้คุณหนึ่งตั้งโชว์รูปนี้ไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังทำตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนเห็นขั้นตอนวิธีการไปแล้วเนาะคราวนี้มาดูเรื่องของสีต่างๆบ้างเดี๋ยวอันนี้เป็นรูปแบบต้นแบบที่คุณหนึ่งทำแบบง่ายๆนะครับบางอย่างบางขั้นตอนจะข้ามไปเพราะว่าถ้ารายละเอียดกว่านี้จะต้องมาเรียนเนาะมันถึงจะเข้าใจนะครับตอนนี้คุณหนึ่งก็จะทำท้องฟ้าในสีแบบต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะบางคนโอ้ยคุณหนึ่งบ้านผมไม่มีสีม่วงอ่ะคุณหนึ่งบ้านผมไม่มีสีดำอ่ะนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าใช้สีอะไรกันบ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแบ่งกระดาษเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับคุณหนึ่งจะแบ่งกระดาษเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็จะทำท้องฟ้าหลายๆสีให้ดูเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วมีบางคนไม่มีสีตามครูทำยังไงนะครับก็จะใช้สีอื่นแทนแล้วกันเนาะนะครับสวัสดีนะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะนะครับทุกวันบ่าย3โมงคุณหนึ่งก็จะมาไลฟ์สอนวาดรูปนะครับช่วงนี้ก็มีโรคระบาดก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะคราวนี้เราเริ่มจากสีช่องแรกของเราแล้วกันเนาะสีม่วงอมชมพูเนาะแล้วก็ใส่สีขาวนะครับก็จะใส่ลงไปในช่องแรกนะครับใครที่ยังทำคลิปเก่ายังทำรูปเก่าอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับทำไปเรื่อยแต่อันนี้คุณหนึ่งยกตัวอย่างของสีที่จะเอามาใช้หลายๆสีเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีสีตามคุณหนึ่งนะครับก็จะใช้สีม่วงนะครับสีม่วงอมชมพูนิดนึงแล้วก็ใส่สีขาวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ระบายนะครับให้เต็มเพจที่เราต้องการอยากต้องการสีไหนเนาะเราก็ระบายสีนั้นเนาะพยายามอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าพยายามอย่าใช้สีในวงจรสีเนี่ยตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตรงข้ามกันเนี่ยมันเยอะในปริมาณที่มันเท่ากันอาจจะทำให้สีมันเน่านะครับช่องที่2คุณหนึ่งก็จะใช้สีภูมิเดิมนะครับอาจจะใช้สีม่วงอีกก็ได้นะครับเราจะทำไปเรื่อยๆเนาะหลายๆเฉดสีนิดนึงนะกันนะครับโอเคสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับบ่าย3โมงเรามีนัดกันนะครับก็วาดรูปไปด้วยกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวแล้วกันนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาวาดรูปด้วยกันเนาะนะครับสีที่2ช่องที่2คุณหนึ่งใส่สีเหลืองแอบใส่สีเหลืองไปนิดนึงนะครับอันนี้มาถึงช่องที่3แล้วคุณอยากให้มันเข้มนิดนึงนะครับอยากจะใส่สีดำหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าสีแตกต่างกันก็สามารถใส่ด้วยกันได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องวงจรสีนิดนึงเนาะสีข้างเคียงนะครับเอามาใส่กันเนาะอันนี้เราระบายเสร็จแล้วเราก็รอมันแห้งนะครับใครที่ยังระบายรูปแรกเขาเรียกว่ายังไม่เสร็จก็ทำต่อไปนะครับยังไม่ต้องรีบนะอันนี้คุณหนึ่งทำสีตัวอย่างให้ดูว่าสามารถใช้สีอื่นๆได้นะครับโทนสีนะครับประมาณอย่างเงี้ย
นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีสีเหมือนกันเนาะเหมือนคุณหนึ่งก็ได้นะครับใครอยากได้ตรงไหนเข้มก็ระบายตรงนั้นสีเข้มนิดนึงและอยากได้ตรงไหนสีอ่อนก็ระบายสีอ่อนนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตรงนั้นมันด่างไปนิดนึงเราก็ใส่สีหยอดสีเข้าไปเพิ่มนะครับหรือใส่น้ำแตะๆนิดนึงเนาะเพื่อให้น้ำมาเป็นตัวประสานสีให้มันซอฟลงนิดนึงเพราะว่าสีบางสีถ้ามันเข้มจนเกินไปมันก็จะเป็นขอบที่มันคมๆมันจะดูไม่สวยเหมือนท้องฟ้านะครับก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตไปเป่าเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้ที่เราทำไม่เสร็จอยู่นะระหว่างรอเป่านะช่วงนี้ต้องขอให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลคนป่วยอยู่เนาะแล้วก็พยายามกักตัวเองอยู่ในบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับใส่หน้ากากล้างมือด้วยเจลล้างมือนะครับหรือแอลกอฮอล์นะครับที่เขาทำไว้สำหรับล้างมือเนาะสวัสดีนะครับโอ้โหวันนี้หัวใจเต็มเลยดีใจมากเลยหวังว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับครอบครัวนะครับคุณหนึ่งว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่ถ้าทำร่วมไปกับเด็กๆด้วยน่าจะสนุกนะลองทำไปร่วมด้วยกันครับไม่ต้องไปกลัวว่ารูปมันจะไม่สวยนะไม่มีใครวาดรูปแรกสวยที่สุดเนาะมันจะมีรูปต่อไปรูปสุดท้ายเนี่ยครับเป็นรูปที่สวยนะครับลองทำไปพร้อมๆกันนะสนุกไปพร้อมกับเด็กๆนะครับจะได้มีประโยชน์เป็นกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมหนึ่งในช่วงมีโรคระบาดอยู่นะครับหลังจากที่เราเป่าเรียบร้อยแล้วเราได้4เลเยอร์หรือ4ช่องที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ช่วงสลัดสะบัดแต่ว่าระวังนิดนึงเวลาคนที่มีพื้นที่ที่จำกัดหรือว่าจะไปทำให้อย่างอื่นเลอะไปด้วยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทำแบบมีสตินะช้าๆไปเรื่อยๆเคาะดูว่าดวงดาวของเรามันเพียงพอไหมเนาะนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปเนี่ยสอนวาดดาวที่เป็น2มิติกับ3มิติไปนะครับใครที่มาไม่ทันก็กลับไปดูย้อนคลิปได้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะลงช่วงเย็นๆคุณหนึ่งจะลงคลิปใน YouTube นะครับชื่อช่องว่า Art Path Channel นะครับก็ไปดูในนั้นได้นะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเผื่อใครไม่ทันเนาะนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ประมาณสัก4โทนสีเนาะแล้วก็สลัดเหมือนเดิมนะครับส่วนรูปร่างหรือเงาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากต้นไม้เป็นอย่างอื่นได้เป็นรูปสัตว์ได้นะครับสัตว์เวลาตอนกลางคืนต้นไม้นะครับบ้านนะครับหมู่บ้านเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับหรือมีภูเขาเทือกเขาเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับนะบางคนแบบเอ้ยคุณหนึ่งเอาแต่ต้นไม้อย่างเดียวเหรออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะอาจจะเป็นภูเขาเป็นรูปสัตว์เป็นเงาดำๆนะครับไม่ต้องมีรายละเอียดมากนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปติดผนังแต่งห้องได้นะครับไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกับลูกเรานะครับคุณหนึ่งว่าน่าจะดีเนาะสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะวันนี้คุณหนึ่งสอนวาดท้องฟ้านะครับแล้วก็วาดดวงดาวแห่งความหวังนะครับหวังว่าโควิดเนี่ยจะไปสักทีนะครับผู้ประกอบการร้านค้าหลายผู้ประกอบการร้านค้าตอนนี้ก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับตอนนี้เราก็วาดรูปเห็นไหมครับเราเพิ่มรายละเอียดที่มากกว่าที่คุณหนึ่งบอกอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้เนาะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆทำให้ดูนะให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงเราจะไลฟ์กันประมาณ1ชั่วโมงนะครับเนาะเริ่มตั้งแต่บ่าย3อาจจะเลิกกันสัก4โมงนะครับนะ
ใครที่ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรนะครับดูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยไปซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาออกไปก็ระวังกันนิดนึงเนาะก็อาจจะใส่หน้ากากพกเจลไปด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งวาดรูปไปพร้อมๆกันนะบางอย่างบางขั้นตอนคุณถึงจะข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนไปเพื่อจะให้กระชับกับเวลาแล้วก็คนที่ดูอยู่เนาะจะไม่นานเกินไปนะครับตอนนี้คุณหนึ่งกำลังอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะมองไม่เห็นเลยครับไม่รู้ใครพอจะมีวิธีดูคอมเมนต์ไหมครับคุณหนึ่งไม่มองเห็นมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับสวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณหนึ่งพยายามหาคอมเมนต์ทำไมดูคอมเมนต์ไม่ได้เอ่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่อยากให้คุณหนึ่งสอนวาดอะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้ไลน์นี้เนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะไปเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะวาดอะไรกันดีนะนะครับใครจะมีไอเดียเจ๋งๆมาแบ่งปันกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนาะนะครับโอเคเราวาดง่ายๆแบบนี้นะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะวันละประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็อย่างที่คุณหนึ่งบอกนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีสีเหมือนกันก็ได้อาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะครับลองดูนะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็บางคนก็วาดเล่นนะครับอย่างคุณหนึ่งก็วาดเล่นไปเรื่อยครับซ้อมก่อนนะอยู่ที่ตอนนี้คนที่เรียนศิลปะมาเขาก็อยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็วาดรูปเล่นกันเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทูเปอร์นะครับนะครับทุกคนใส่หน้ากากเหมือนสตาร์ทูเปอร์เลยเนาะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับเราอาจจะเห็นสตาร์ทูเปอร์เดินอยู่ตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้านะครับนะครับก็จะเป็นโทนม่วงๆหน่อยนะครับเนาะใครที่มีไอเดียมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะอย่างที่คุณหนึ่งบอกสอนทำแบบนี้แล้วสามารถใส่แบบสิ่งที่ตัวเองชอบชื่นชอบใส่ลงไปนะครับเนาะก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่อยากจะฝากความคิดว่าพรุ่งนี้เราจะวาดอะไรกันดีเนาะก็ให้คอมเมนต์ใต้ภาพนะครับใต้ไลน์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูคุณหนึ่งจะมาประมวลดูว่า14วันนี้เราจะวาดอะไรกันบ้างให้ไม่ซ้ำกันเนาะเพราะว่าถ้าวาดคุณหนึ่งเข้าใจเด็กๆอยากวาดสัตว์อยากวาดนู่นอยากวาดนี่เนาะเดี๋ยวเราเลือกตัวที่เราน่ารักมานะครับรู้สึกว่ามีคอมเมนต์ขอดูหน่อยเนาะโอเคคอมเมนต์มีวาดหมาวาดสุนัขเนาะเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ตอนแรกคุณหนึ่งคิดว่าเราจะเรียนเรื่องดวงดาวแล้วกะว่าจะไปวาดที่เกี่ยวกับดวงดาวสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อันไหนน่าสนใจเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะเอาอันนั้นอะมาวาดแล้วกันเนาะฝากเขาเรียกอะไรฝากให้เด็กๆฝึกฝนบ่อยๆนะครับการจดจำสังเกตจะเป็นสิ่งที่เราจะจำมาวาดรูปได้เยอะนะคนที่วาดรูปเยอะๆแล้วที่สำคัญคือต้องซ้อมด้วยนะถ้าเด็กๆบางคนคิดว่ามาเรียนแล้ววาดรูปยังไงฉันก็วาดรูปสวยแน่นอนถ้าไม่ซ้อมก็วาดรูปยากนะอย่างดนตรีเนี่ยเวลาเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆต้องกลับไปซ้อมที่บ้านเพื่อจะขึ้นเวทีใช่ไหมครับการพากย์แต่ว่าการวาดรูปเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปโชว์ศักยภาพขึ้นเวทีแบบเหมือนดนตรีนะเราแค่ซ้อมอยู่ที่บ้านวาดรูปแบบที่เราชอบนะครับวาดตามสไตล์ของตัวเองนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยววันนึงก็จะเก่งนะครับมีคอมเมนต์เดี๋ยวคุณหนึ่งพยายามดูช่วงนี้พยายามเริ่มพูดเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเข้าปากเนาะพยายามจะฝึกพูดไปด้วยนะครับอย่างถ้ามีอะไรที่ไม่ดีนะครับบอกกล่าวคุณหนึ่งได้นะครับว่าให้คุณหนึ่งอยากประชาสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ
โอเควันนี้สมควรกับเวลาแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งขอไปวาดรูปต่อนะครับเพราะว่าคุณหนึ่งวาดรูปค้างไว้เพราะคิดว่าเทอมหน้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มโตกันมากขึ้นคุณหนึ่งก็จะเปลี่ยนเพิ่มศักยภาพบางเรื่องบางอย่างให้เด็กๆคิดว่าเทอมหน้าเราอาจจะได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์คอมพิวเตอร์ต้องบอกว่าแรงมากเลยเนาะคุณหนึ่งก็เลยพยายามจะปรับให้เราได้ทันโลกทันสมัยเนาะยุคของคุณหนึ่งมันก็จะเป็นพวก Photoshop อะไรเนี่ยครับเนาะช่วงนี้ก็จะมีพวกการเพ้นท์ด้วย iPad Pro Create อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวคุณหนึ่งกำลังศึกษาอยู่เดี๋ยวเทอมหน้าเผื่อเราจะได้มีอะไรใหม่ๆกันนะตามยุคตามสมัยจะได้ไม่แก่ครับโอเคสำหรับตัวนี้คุณหนึ่งลาไปก่อนส่งท้ายด้วยภาพอะไรอ่ะท้องฟ้านะครับดวงดาวแห่งความหวังของเราวันนี้ขอให้โควิดไปเร็วๆนะครับให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้านะครับให้กำลังใจตัวเองดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีงั้นวันนี้คุณหนึ่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม